ละคุณกฤษพรนะฮะมีเกิดก็มีดับมันคือการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดเองมีดับเองไหมคะมีเกิดมีดับนั่นแหละมันก็เป็นคำตอบไปตรงนี้นะเห็นไหมเกิดเองดับเองใช่คำนี้มันคำนี้นะฮะเป็นคำแรกเลยนะฮะที่พระพุทธเจ้าได้ใช้ภาษาผ่านพระโอษฐ์ให้กับท่านโกณฑัญญะได้สดับก็คือได้ฟังโกณฑัญญะดวงตาเห็นธรรมปิ้งทันทีเลยความว่าสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาและดับลงเป็นธรรมดาแค่นี้เองครับก็คือเรื่องการเกิดดับมันเกิดมามันก็ดับเองใช่นะมันเป็นตัวย่อนะเนี่ยอย่างบิ๊กแบงมันเกิดมากี่แสนล้านปีแล้วบิ๊กแบงแล้วป่านนี้มันยังไม่ดับเลยนั่นคือระบบใหญ่ๆของเขาเนี่ยครับโอเคนะระดับใหญ่ๆของเขาเป็นยังไงถ้าของเล็กทีเนี่ยเกิดแป๊บมันก็ดับทันทีพวกเชื้อโรคอะไรเกิดปุ๊บมันก็ตายอย่างเงี้ยมองให้ออกครับส่วนที่เราท่านนี้นะฮะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายยากเนาะกว่าที่มันจะตายมันใช้เวลาการเปลี่ยนแปลงแต่เริ่มเกิดเมื่อถึงวันนี้นี่คืออยู่ในบริบทที่บอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เติบโตขึ้นใช่ไหมคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงแต่ภาษาพระอรหันต์เขาเนี่ยเกิดขึ้นธรรมดาดับธรรมดาเขาพูดแค่สองประโยคพระอรหันต์ก็จะเป๊ะทันทีเลยของสองสิ่งเนี่ยก็จะไหวนะครับจะต่างกันโอเคนะพอเข้าใจแล้วนะคุณกฤษพรนะครับ